คก็โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เกมชีวิตนี้มันช่างแปลกเหลือเกิน Right is Strange นะครับชีวิตของดร. Strange นั่นเองไม่ใช่นะครับก็เป็นเกมที่เขาเรียกว่าไงเอ้ยเอ้ามันชวนอะไรตอนนี้วะไม่ไปนะครับก็เป็นเกมที่แบบดำเนินเรื่องคล้ายๆแบบพวก Walking Dead นะครับที่เหมือนหรือว่า Until Dawn ใช่ป่ะที่มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นเกมที่แบบดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆครับแล้วแต่นางเอกของเราเนี่ยมีพลังพิเศษอยู่นะครับอธิบายไม่ถูกเนี่ยเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องนะครับแล้วตัวเลือกของเราเนี่ยจะทำให้ทิศทางของเกมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับต้องเลือกให้ดีด้วยอะไรอย่างนี So surreal. Film, little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep. I've had sure didn't feel like a dream.ฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนความฝันเลยใจจริงๆเลย There you go Victoria Why Arbus Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children She saw humanity as tortured right And frankly it's bullshit Keep that to yourself Seriously though I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation And any one of you could do that to meถ้ามีคนทำงั้นกับฉันได้แล้วก็มันไม่ง่ายเกินไปเหรอมันถ้าอาร์บัส chose to capture people at the height of their beauty or innocence she had a brilliant eye ทำไงวะเดี๋ยว she could have taken another approach ไม่ได้อ่ะ I have to admit I'm not a big fan of her work look at this crap how can I show this to Mr. Jefferson I can hear the class laughing at me nowฉันจะเอารูปนี้ให้คุณนั้นให้คุณคุณเลยนะจำไม่ได้คนทั้งคนในห้องเดียวก็หัวเราะฉันกันหมดพอดีฉันต้องยอมรับเลยว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวจริงของงานของเธอฉันหมายถึงโรเบิร์ตแฟรงค์ I prefer Robert Frank Me too Victor อ๋อมัน
He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without... I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century... I haven't kept up with my journal as much as I should. Now, contrast Frank's stark American... If anybody else looked at this, what would they think? Max Jefferson เคธวิกตอเรียนะครับโอ้โหคริสซาลิสทำไมชื่อมันแปลกๆวะทำไมมันแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวนะโอ้โห SMS พ่องเอ้ยพ่อขอให้มีวันเกิดครั้งที่18ที่พิเศษอะไรอย่างนี้เธอก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ก็ยังดูเป็นเด็กน้อยสำหรับพ่ออยู่ดีเช็คดูเช็คบัญชีอยู่ด้วยอย่าระเบิดมันอย่าระเบิดมันอย่าเอามันไปใช้หมดในทีเดียวล่ะนะ Don't blow it blow นี่มันใช้กับระเบิดป่ะพ่อเดี๋ยวเคสเธอโอเคหรือเปล่าYou want to get tea? จะเอาชาไหมหรือเปล่าได้เลยอ๋อชวนไปกินชาเหรอได้เลยฉันว่างตอน4โมงอ่ะ TTYL โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจอคำนี้เข้าไปThat time you will อะไร you love ไม่รู้ดูดิชื่อของฉันมีชื่อว่าแม็กคูฟิลแล้วในตอนที่ฉันยังเด็กฉันอยากจะเป็นช่างภาพฉันเห็นโลกของฉันผ่านเลนของฉันมาเยอะหรือว่าอาจจะเป็นมันจะอาจจะเป็นเส้นทางของฉันสำหรับเส้นทางสู่โลกใบนี้แต่มันก็แค่ระยะที่ปลอดภัยแต่เหตุในบางเหตุผลอะไรเนี่ยโอ้ประมาณว่าชอบกล้องเก่ามากกว่ากล้องใหม่ฉันชอบสไตล์ของมันสไตล์และเทคนิคแต่สำหรับฉันแล้วกล้องที่ถ่ายและเซลฟี่ได้เลยในครั้งเดียวอ่ะฉันชอบมากกว่าฉันไม่สนใจว่าผู้คนจะตลกฉันหรือไม่ก็ตามฉันภาระมากมายใช่ไหมเนี่ยแล้วทุกอย่างก็กลับมาตอนที่ฉันยังเด็กบาร์บาร่ากลับมาที่บ้านเพื่อมาเรียนถ่ายรูปที่Blackwell Academy โอเคSchool for 12 Grade Senior นี่เลยมัธยมแล้วว่ะก็น่าจะประมาณสักมัธยมนะครับคือบางคำผมก็อาจจะไม่รู้นะต้องคือก็อย่างเมื่อกี้นี่คือดูโตนะไม่ได้แปลเลยคือถ้าแปลไม่ทันเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Scholarship Event I only left behind Chloe, my best friendChloe หรือเปล่า Chloe ขออ่านว่า Chloe ก่อน Chloe ก็ได้ Chloe เพื่อนสนิทของฉันตลอดไปแม้ว่าตอนนี้ฉันก็ไม่ได้คุยกับเธอมา5ปีแล้วอะแต่มันก็รู้สึกแปลกนะที่ฉันยังไม่เห็นเธอตอนนี้เลยฉันอายุ18แล้วเป็นผู้ใหญ่แบบทางการสักทีถึงฉันจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้สึกแบบรู้สึกฉลาดหรือโตขึ้นก็ถามแต่ฉันก็พร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่แล้วด้วยกล้องเรโทร
ที่อยู่ข้างกายฉันโอเคอาจจะแปลได้ไม่ถูกใจอีกเจฟเฟอร์สันไม่เพียงแค่นั้นเจฟเฟอร์สันนี่แหละเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งที่สุดในโลกเลยแล้วก็เขาก็เป็นอาจารย์ของฉันด้วยแต่และเป็นหนึ่งเหตุผลที่ฉันอยากจะกลับมาที่แบ็กเวลบ่อยแค่ไหนล่ะที่อะไรอ่ะคุณถูกเพราะว่าเป็นไงเป็นคนแนะนำให้มีแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ครับฉันชอบรูปแบบการตกแต่งและสไตล์ของเขามากก็คืองานดีแบบโคตรเทพอะไรนะครับแต่ก็เจฟเฟอร์สัน pretty hip for his age but kinda a lot and sometimes pretentious he had this smug smile แต่บางครั้งเขาก็มีรอยยิ้มที่คิดว่าเขาคิดว่ามันถูกนะรอยยิ้มประมาณนี้ก็ได้นะแต่ฉันก็คิดว่าเขาก็เตรียมตัวเพื่อพวกเรานี่เป็นการทำงานที่เป็นอาร์ติสต์แบบเต็มเวลาเขาทำเหมือนกับว่าเขาเข้าใจงานและบางสิ่งบางอย่างของกล้องของภาพรูปภาพอนาล็อกเขาน่ะอยากให้ฉันเข้า enter a photo เข้าไปอยู่ในรูปนี้ everyday heroอยากให้ไปประกวดถ่ายรูปงั้นประมาณนั้นและฉันก็ทำได้ดีเลยในการหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นผู้ชนะได้บินไปที่ซานฟรานซิสโกเพื่ออะไรเนี่ยประมาณว่าเพื่อกระจายชื่อเสียงของเราแล้วก็กระจายชื่อเสียงของโรงเรียนและเนชั่นแนลนี่แหละนานาชาติอ่ะฉันคิดว่างานของฉันมันน่าจะดีพอที่จะชนะได้ฉันก็เคารพเจฟเฟอร์สันก็ประมาณนั้นเคสฉันลืมไปเลยว่าฉันเคยเห็นเคสแมชยิ้มหรือหัวเราะในเดือนที่ผ่านๆมาเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีกับคนอื่นๆมากนะครับ immature ถึงแม้จะทำตัวไม่เหมือนผู้ใหญ่งี้เหรอทุกคนที่แบ็กเวลก็เป็นรุ่นพี่แล้วนี่ไม่ใช่โรงเรียนเด็กใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะฉันรู้เธอก็มีส่วนร่วมกับหลายกลุ่มเช่นกันแต่เธอก็ไม่ได้รบกวนฉันเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนแต่ช่วงนี้เธอเงียบเป็นพิเศษเลยผ่านมาหลายเดือนแล้วเอ้ยหลายอาทิตย์นะวีคเธอดูเหมือนกับว่าอยู่ในซอมบี้โหมดเงียบเกินอย่างกับตายประมาณนั้นฉันบอกว่าฉันจะช่วยเธอได้นะแต่ฉันก็ช่วยตัวเองได้แค่นิดเดียวเหมือนกันฉันสงสัยจริงเลยว่าถ้าเกิดว่าการแกล้งนั้นทำให้เธอเป็นแบบนี้ฉันน่าจะรู้นะว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันน่าจะพูดกับเธอให้บ่อยกว่านี้บางทีอาจจะชวนไปกินชาไม่ก็ไปดูหนังถึงแม้เธอจะเป็นผู้ใหญ่แต่ฉันเดาเลยพนันได้เลยว่าเธอได้อนุญาตให้ดูหนังพวกอาแน่นอน What the what นี่คืนี่วิกตอเรียเชสเหรอ The Chase The เป็น The Elite เป็นรุ่นพี่อีกแล้วเหรอเป็นเหมือนรุ่นพี่แบบสูงกว่านี้แล้วครับแล้วก็เป็นอีดอกด้วยนะ Total Beast ฉันก็เกลียดที่จะพูดงั้นแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้คนที่มันรวยและสวยเนี่ยต้องทำตัวเหี้ยด้วย
18ปีอายุ18ปีที่โรงเรียนนี้สถาบันนี้ขอใช้คำว่าสถาบันนะน่าจะเป็นน่าจะกลายเป็นศิลปินหรืออะไรสักอย่างได้แล้วนี่ไม่ใช่งานแสดงอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่รายการโชว์วิกตอเรียทำทุกอย่างเพื่อสุดยอดเพื่อให้มันดูดราม่าแบบสุดๆชอบเรียกอะไรเนี่ยชอบเรียกเราออกนอกห้องแล้วก็ทำตัวกลางใส่เคสนะครับอะไรอย่างนี้ยั่วยุตอนทันติ้งก็ยั่วยุเคสเอาจริงดิหวังว่าพ่อแม่จะได้เห็นนะว่าเธอทำงี้พวกเขาตัดขาดกันแล้วอีกครั้งหนึ่งเธอก็อยู่ใน Vertex Club อ้าว Vertex มันแปลว่าพายุไม่ใช่เหรออะไรสักอย่างนั่นแหละและก็เหมือนกับ Old School ฮะเป็นเจ้าของโรงเรียนเหรอนั่นก็แปลว่าทำไมเธอถึงไม่สนใจหาอะไรเลยสิ่งที่แปลกก็คือเธอรู้จักศิลปะในการถ่ายรูปเธอสามารถบอกชื่อฝรั่งเศสได้หมดเลยทำให้กูนี้เงียบไปเลยนะครับงานของเธอก็อาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงแต่สายตาของเธอเฉียบคมมากเธอคนนี้ก็จับตาดูคุณเจฟเฟอร์สันอยู่มันเด่นชัดมากเลยที่ฉันรู้อะไรนี้เธอทำทุกอย่างเลยแต่นั่งเรียนนั่งSit in his lap นาฬิกาปลุก He keep his distance too ก็คุณเจฟเฟอร์สันก็แบบรักษาระยะห่างหน่อยฉันบอกเลยว่าพวกเราบอกเลยว่าเธอเนี่ยแหละพยายามจะชนะการประกวด Everyday Hero แน่นอนฉันรู้เลยฉันแน่ใจเลยว่ามันทำให้เธอเป็นบ้าแน่เลยประมาณว่ามีแรงผลักดันแบบยังไงกูก็ต้องได้ประมาณนี้โอเคอ่านซะนานเลยไม่ได้เล่นเกมเลยOctober 1ตุลาเดือนที่ฉันชอบกลับมาแล้วก็เป็นเดือนที่อากาศดีที่สุดด้วยฉันชอบดูใบไม้เปลี่ยนสีจริงๆturning into a tiny flame เปลี่ยนเป็นลูกไฟเล็กๆแต่แม่งก็ร้อนเกินไปว่ะขอบคุณโลกร้อน I can't but ฉันก็ไม่สามารถใส่เสื้อตัวใหญ่ๆได้อยู่ดีหรือประมาณว่าจะใส่เสื้อตัวใหญ่หรือจะดูหนังผีก็ไม่ได้เลยอีกไม่นานเดี๋ยวเคสก็ให้ฉันยืม October คันที่ Bailey Bot Bradbury โอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยให้ยืมหนังด้วยป่ะฉันไม่ค่อยได้อ่านเกี่ยวกับเขาเลย My Geek Creed by Copy of the Loyal อันนี้ขออภัยด้วยอ่ะ But he knew the autumn atmosphere of small town ครั้งสุดท้ายเอ้ยล่าสุดที่ฉันใส่แต่งชุดฮาโลวีนก็ตอนที่อยู่กับโคลอี้ฉันมีรูปอยู่ในหนึ่งในอัลบั้มที่เก่าที่สุดมี8หน้าเลยเหรอเดี๋ยวนะโอ้ตายเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะรอบพาร์ทหน้าตอนหน้าตอนนี้เราขอให้มันเสร็จให้มันสักเกิดสักเหตุการณ์ไปก่อนปัดแดกนิดนึงฉันน่าจะไปหางานฮาโลวีนปาร์ตี้ของจริงสักทีฉันจะได้มีประสบการณ์ในสังคมเล็กน้อยอะไรอย่างนี้บ้างหรือว่าก็คือที่ Vortex Club สต็อกงานว่ายน้ำสต็อกเฟสหรือแบ็กสต็อกเฟส
แม็ก You are so funny แม็กประมาณว่าเรานี่มันกระจอกจริงเลยหรือเปล่าตอนนี้ฉันพยายามคานออกจากไข่ของฉันประมาณว่าคานออกจากถ้ำอะไรอย่างนี้ฉันไม่คิดเลยว่าฉันชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปหลังจากที่เรียนในสถาบันนี้และพ่อแม่ของฉันก็ชอบพูดประโยคนี้กับฉันบ่อยมากคุณมีเวลาเธอก็มีเวลาทั้งหมดในโลกนี้แล้วอ๋อWith Salvador Dali's surrealist photographs. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Examples of that truly awful word you pesky kids love so much. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Selfie, man, เลย. Or selfie expression. Selfie. Sorry, I know. I believe Max has taken what you kids call a selfie.A dumb word for a wonderful photographic tradition. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max.Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? What? You need to ask. I'm going to ask you to ask the first time I'm going to ask you. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max.Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius.You can find out all about him. Sorry, Max. No more selfies right now. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be vetted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, ฉันเห็นว่าเธอทำเป็นไม่เห็นฉันไม่ตั้งใจเรียนเหรออีเคสขอคุยด้วยหน่อยดิ Victoria doesn't waste a second kissing ass เฮ้ยวิกตอเรียแม่งเอาแล้วเนี่ยเข้าไปประชิดตัวเลยนะลุก Damn they have carbon fiber tripods here โอ้โหค่ะ The ball head even has a pan lock carbon fiber God I'm such a photo nerd โอ้โหนี่กูเป็นแฟนเป็นโปสเตอร์เนิร์ดเลยประมาณว่ามีความรู้เรื่องก็เป็นแบบเรียนช่างภาพอะไรเงี้ยก็มีความรู้เรื่องกล้องเรื่องขาตั้งเรื่องอุปกรณ์นะครับโอเคผมก็ That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. อันนี้เป็นอันนี้เป็นงานที่อาจารย์ถ่ายนะครับใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะเรียกเจฟเฟอร์สันหรือเรียกอาจารย์ดีเขาแม่งยืนสอนอยู่โอเค I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers ฉันชอบมองดูผลงานของมิสเตอร์เจฟเฟอร์สันที่เป็นหน้าปกแมกกาซีนนี่ Pop Why Is Grunge Grunge Dead ในนี้มีงานล่าสุดของมาร์คเจฟเฟอร์สันด้วย10เหตุผลที่ควรมีอิเล็กทรอนิกส์เมลลีดเอาอ่านได้ด้วยเหรอเอาโทรเราก็เพ่งตั้งนานนี่ Photoshop Look Obviously Blackwell spent bank on the computers here ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคอมเปล่าๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
Looks like somebody was already working on this. Cool. ดูเหมือนว่ามีคนจะทำโหสวยสวยลองลองเว็บปริ้นสไลด์โชว์อ้าวโอเคเคสเปเปอร์บอร์เอ้าที่มันโยนใส่หน้าไอ้เคสนี่ Now I wish I wouldn't have read this. Purge. โอ้ยไม่น่าอ่านเลยถึงเคสเราชอบหนังโป๊ของเธอมากรักนะ Blackwell Academy ชิบหายไงคุยกับเคสก่อนไม่น่าอ่านเลยนะครับลุกต้องดูก่อน Kate looks so sad and quiet today ดูเงียบ Poor thing เงียบๆนะวันเนี้ย Hi Kate Hi Kate oh. Hi Max ว่าไดแม็กหวังว่าเธอดูเงียบนะนี่ You seem quiet today เธอดูเงียบนะวันนี้ Just thinking too much ฉันก็คิดแค่คิดมากไปอ่ะชวนไปแดกชาเราจะไม่พูดถึงอีนี่นะครับไม่พูดถึงอีนี่เด็ดขาดอีวิกตอเรียชวนไปแดกชาดีกว่า I hear that ฉันรู้ฉัน Wanna go grab a cup of tea and bitch about life Thanks but not today ขอบคุณนะแต่ไม่ใช่วันนี้ I have to go over homework ฉันต้องไปทำ No worries ต้องกลับไปทำการบ้าน Let's hang later Sureก็ได้ไว้คราวหลังแล้วกันเลยวะไม่ Let's talk later Max แล้วคุยกันทีหลังนะเฮ้ยดูดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เป็นกล้องที่แบบว่ามาเป็นมันเป็นกล้องที่แบบยังไงอ่ะมันสามารถปริ้นรูปขนาดเล็กออกมาได้เลยอ่านว่าอะไรวะ Amber Rachel Amber Love Forever Notebook Tablet Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. โอ้แม่แต่สมุดนี่ยังห่ออย่างดีแกงกูใช่ไหมเนี่ยประมาณว่าเราใช้ของเก่า Of course Victoria has to have the bestest newest most expensive everything ต้องมีของสุดยอดติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วต้องเสือกดิไม่อยากเสือกเลยดูรูป Even in pictures the forest around here always looks mysterious แม้จะเป็นแค่รูปภาพแต่ป่ารอบๆนี้ก็ดูพิลึกแปลกๆเอ้ยนี่มันไลท์เฮาส์นี่ You can never escape the lighthouse here เธอเอาตัวรอดจากที่นี่ไปได้ไม่นานหรอกอะไรอย่างงี้ลุกแคมเมล่าเฮ้ยเสือก Whoa Mr. Jefferson is not messing around with that monster He probably paid 20 grand for that camera I bet he gets pristine digital images But I still dig my little instant cameragล้องใหญ่เลยได้เอ่ยสปีกผมไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากยุ่งคุยกันเท่าไหร่ดูดิอ้าวมีอุปกรณ์อีกแล้วปอตเตอร์ So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures โอ้เห็นรูป gives me hope โคตรเจ๋งเลยเห็นรูปเจฟเฟอร์แล้วโหรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจ This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. มีเลนส์อัลตราโซนิก What? อยากได้เว้ยก็มีฟิลเตอร์วินเทจอะไรอย่างงี้อันนี้โฟโต้คอนเทสต์นี่ไง Everyday Hero Here's the poster for the contestMr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. อะไรกันเนี่ยฉันยังไม่พร้อมอะไรเลยคุณคือ everyday คุณเป็นฮีโร่ทุกวันหรือยัง Enter time. งานประกวดรูปภาพนะครับส่งรูปที่บ่งบอกถึงตัวเราหรือคนอื่น
ในการกระทำที่แบบเป็นฮีโร่อะไรงี้นะผู้ชนะจะได้บินไปซานฟรานซิสโกเพื่อพูดถึงโรงเรียนในระดับนานาชาติ competition at the Sitges Gallery ปวดคอเลย I see you Max Caulfield don't even think about leaving here until we talk about your entry อ้าวกรรมโหอะไรวะเธอจะไปออกไปไหนจนกว่าเราจะได้คุยกัน I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นแบบอะไรอ่ะหนูทำอะไรผิดอ่ะ Do I have to? ฉันต้องทำได้เหรอ Don't think it's that big a deal ฉันก็แค่คิดว่ามัน Max, you're a better photographer than a liar Now I know it's a drag to hear some old dude lecture you But life won't wait for you to play catch up You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift You have the fever to take images To frame the world only the way you envision it Now, all you need is the courage to share your gift with others That's what separates the artist from the amateur จากที่เธอเป็นมือใหม่โอ๊ยต้องอ๋อตะกี้เราทำเป็นไม่เห็นอาจารย์ตอนแรกไงก็เลยโดนด่านะครับโอ้ You didn't tell me how cute I looked yet I was about to You always welcome to the real world เดี๋ยวเขาสู่โลกแห่งความเป็นจริง Then I might send you a special picture นี่มันโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยI need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. ขอไปล้างหน้าก่อนนะจะได้หน้าตาจะได้ไม่ดูเหมือนไอ้ขี้แพ้ She's so fucking shy. เธอนี่ขี้อายจริงๆเลยชอบถ่ายรูปตัวเองในที่ลับๆเอาเพลงมาเป็นเกมที่ได้รับรางวัลซาวด์แท็กดีที่สุดด้วยนะเท่าที่ไปดูมาในเกมนี่ชีวิตนี้ช่างแปลกเหลือเกินเอพิโซด1 Chrysalis Alyssa Evan แม่งเท่ดูทรงดิหน้าตกเนี่ยล็อกเกอร์I hate having everybody see inside my locker. โอ้ยไม่อยากให้คนอื่นเห็นล็อกเกอร์ฉันเลย I love that picture of mom and dad. ฉัน Hello Jack. Kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. ก็มีอะไรสักอย่างนะก็เป็นเหมือนปกติจัสตินดาน่าดูโหแป้งเปิดล่องเฮ้ยใจเย็นไม่ยุ่งไงแดเนียลโอ้ยปกติตามหาคนหาย It looks like she's been gone for months หรือว่าเธอหายไปเป็นเดือนแล้วอ้าวนี่อ๋อนี่ใช่ป่ะลาเชลแอมเบอร์เลิฟโฟร์เอเวอร์ที่เราเห็นบนโต๊ะอายุ19ปีสูง 5.5 ฟุต 5.5 นิ้ว 5.5 ฟุตป่ะ100น้ำหนัก110ปอนด์ผมทองตาสีเฮเซลสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลตอนที่หายไปที่22หายไปจากอาคาดาเบอาคาเดียอาคาเดียเบวันจันทร์22หายตัวไปตู้กดน้ำมาแล้วกันฟรีโซนGood thing I left my AK at home. ก็ดีนะที่ฉันทิ้งปืน AK ไว้บ้านเขตใช้ปืนได้อ้าวดีกันแล้วเหรอชื่ออะไรนะซาชารีกับจูเลียตซามูเอลลุงพันลงเฟเวอร์แบนโก้บิ๊กฟุตอะคาเดมี่ห้องน้ำอยู่ไหนวะไปเข้าEmpty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. ไม่มีใครเห็นฉันในสภาพนี้นอกจากฉันเท่านั้นเยี่ยมเลยไม่มีใครเห็นฉัน
กราฟฟิตี้ Now who would bother to write that crap เอ้ยใครเป็นลาเชลแอมเบอร์ is a bitch ลาเชลแอมเบอร์ก็คืออีด็อกอีตอะไรสักอย่างนั่นแหละโปสเตอร์อีกละมิลเลอร์มิลเลอร์ไอ้ไอ I feel like the universe is taunting me everywhere I go today It all started with that bizarro dream in class ฉันคิดว่ามีฝันแปลกๆฝันมีฝันแปลกๆอยู่ตอนนี้ฉันก็และตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเป็นบ้าไปหรือยังอะไรอะแทมปอนแทมปอนดิสเพนเซอร์คืออะไร I'm good to flow thanks ก็ยังดีอยู่ขอบคุณ Vortex ครับเจิร์กจะพวกไอ้พวก Vortex แม่งกากอะไรดูดิ This poster must drive people to have sexAbstinence makes the heart grow fonder. You can still love and learn without sex. โปสเตอร์นี้ทำให้คนหมกมุ่นเรื่องเหตุมากขึ้นเคสทเวิร์กฟอร์กอตใส่ตูดได้แบบเทพมากถึงต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็คอมมอนเซนส์ด้วยใช้มันซะก็เหมือนรณรงค์แบบไม่ต้องเงียนอะไรนะเอาอิลูมินาติเข้ามาชดเขียนวิกตอเรียแน่นอนเอ้ากดทำไมเนี่ยมีให้กดด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนลุกเนี่ย I remember when somebody punked the alarm last month at least I got out of science class for that quizฉันจำได้ว่าเดือนที่แล้วมีคนกดทำให้ฉันออกจากควิสในวิชาคณิตศาสตร์ได้ใช้ก่อน เป็นไงเนี่ย Just relax stop torturing yourself you have a gift ใจเย็นเย็นไว้อยู่ทำร้ายตัวเองแล้วเธอมีพรสวรรค์ Fuck it เย้ยอ้าวผีเสื้อ When a door closes a window opens เมื่อประตูปิดหน้าต่างก็เปิดประมาณนั้นแหละมั้ง Okay girl you don't get a photo op like this every day โอเคสาวๆเธอไม่ได้มีรูปอย่างงี้มีรูปให้ถ่ายอย่างงี้ทุกวันโพโต้เลยครับแจ๊เอ้ยนิ่งไว้น้องโดนยิงมีคนมาแย่แล้วเห็นเปล่าไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็น It's cool Nathan อะไรนะจ๊ะ Don't stress you're okay bro just count to three เฮ้ยเฮ้ยนับ1 2 3ก่อน You own this school if I wanted I could blow it up You're the boss เฮ้ยเราเนี่ยแหละนายตัวเอง So what do you want เธอต้องการอะไร I hope you check the perimeter as my step ass would say Now let's talk business I got nothing for you You got hella cash That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do.ไม่ต้องบอกฉันว่าคนทำอะไรฉันเบื่อพวกคนที่ชอบพยายามจะบังการฉันแล้วนู่นไปมันปัญหามากกว่ายาอีกเนี่ย Miss your punk ass would they Get that gun away from me psycho ปล่อยฉันไปได้อีกโอ้เอาปืนตกว้าว What the fuck นี่อะไรเนี่ย How can that be เป็นไปได้ไงเนี่ย I was in the bathroom ตะกี้ยังอยู่ในห้องน้ำเลย He shot that poor girl เขายิง I held up my hand and then I was back here ตอนฉันแล้วฉันก็ยกมือขึ้นฉันก็กลับมาที่นี่ I already heard this lecture ฉันได้ยินการเกี่ยวกับเลคเชอร์ครั้งนี้แล้ว Now Kate is being hassled again แล้วเคทก็ถูก And if Victoria's phone rings
This is real. Now, can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, okay, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? Why Arbus? Because of her images of hope. กลับมาดิ I did it. Whoa! I actually did it. ฉันทำได้ perfectly captured human time machine. ฉันเป็นมนุษย์ time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Max, อย่าประหลาดใจ Why Arbus? Because of our image together, Max. ถ่ายรูปเลย You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question.And frankly, if he does again, I'll know this is for real. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist.ถ้าผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายแล้วก็จะช่วยเธอได้ก็ได้นะ has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out ฉันต้องรีบไปห้องน้ำ Now Max เอาละ Max since you've captured our interest and clearly want to join the conversation can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self portraits เธอบอกได้หรือเปล่าฉันรู้สึกไม่สบายฉันต้องไปห้องน้ำต้องไปห้องน้ำครับI'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. Oh, yeah, man. But you're not going to get away with this. We can talk more after class. Is there anybody here? Shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. The process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone.Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American. Yon, yon. กดชิป โอ้ย เร็วไป Victoria. Hi.แบบว่าผมคิดว่าถ้าเราตอบได้อ่ะอาจจะให้เราไปพักหรือว่าเราบอกว่าเออวันนี้เราป่วยเอามาต้องย้อนให้หมดเลยเหรอ Victoria The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces making them extremely popular from the 1800s onward The first American Daguerreo กดชิปเพื่อเร็ววันนี้เฮ้ยๆ Now Max since you've captured our interest and clearly want to join the conversation can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self portraits The Daguerrean process invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830 Somebody has been reading as well as posing โอ้โหมีคนอ่านไปด้วยทำได้ดีมากแม็กนี่ The Daguerrean process made portraiture hugely popular mainly because it gave the subject เอ้าคุณจะไปช่วยเขาเดี๋ยวหัวเหลืองขอเลิกแล้วต้องรีบไป Hey guys don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world It's great exposure and it can kickstart a career in photography So Stella and Alyssa get it together Taylor don't hide I'm still waiting for your entry too And yes Max I see you pretending not to see me Max you are not crazy You are not dreaming It's time to be an everyday hero เวลาเป็น everyday hero แล้วมาYes, Victoria, you still... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. อนาคตช่างภาพที่ไม่อยากหลบอะไรมันผมไม่รู้มันจะเรียงคำยังไงอ่ะไม่ได้หลบหลีกนะ I'm not avoiding, just... ฉันไม่ได้หลบนะ Waiting for the...elusive right moment รอจังหวะที่ถูกต้องกันเหรอใช่แล้วแม็ก
Don't wait too long. อย่ารอนานเกินไปสิ John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. ลอจอห์นเลนนอนบอกว่าชีวิตเกิดขึ้น Don't let me stop you. ไปเลยกดคอนโทรไปยังYes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so... Excuse me. Let one of photography's future stars avoid handing in her picture. เหมือนอนาคตอันนี้ไงเหมือนอนาคตช่างภาพเหมือนอนาคตว่าที่ช่างภาพในอนาคตผมว่าไงนะว่าที่ดาราว่าที่ศิลปินว่าที่ช่างภาพว่าที่ช่างภาพในอนาคตเธอพยายามจะหลีกเลี่ยงมันเหรออะไรเงี้ยนะCoffee is good John Lennon บอกว่า I'm on top of it I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Oh, all the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. หวังว่าจะทำงานให้เสร็จด้วยนะทำให้แน่ใจได้ว่าจะทำงานเสร็จอะไรอย่างนี้โอ้ผมมีปัญหาตอนแบบตอนแปลเป็นไทยครับ I hope I have enough time to get to the bathroom.Please, please. I can't tell anybody. ฉันบอกใครบอกคนอื่นไม่ได้ลูกลูกลูก Yo Daniels, you know I don't tease. I hate that science class. And her. โอ้โหตกใจ Okay, Max. Retrace every step. อะไรแม็กทำเหมือนเดิมทุกอย่างดูกระจก I washed my face. ฉันล้างหน้า I shredded my photo. ฉันฉีกรูปของฉันแล้ว Butterfly flew in. แล้วก็มีผีเสื้อมา And I took a photo. แล้วฉันก็ถ่ายรูปLeave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. ฉันก็จะบอกเองรับรู้ไงว่าเธอทำนี่กับผู้หญิง Where did you get that? What are you doing? ไอ้ที่นี่ไปทำไง Come on, put that thing down. Tell me what to do. I'm so sick. I need a hammer to break it open. ขอ You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. Oi.Holy shit! I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Never even missed your punk ass, would they? Hey. No way. ไม่มีทางหรอก Don't ever touch me again, freak. อย่ามายุ่งกับฉันอีกสัตว์ Another shitty day. วันเหี้ยอะไรอีกวะเนี่ย That did not happen. This cannot be real. ไม่จริงI just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? แล้วก็ช่วยเธอได้ในครั้งเดียวกันนะ Do not freak out. โอ้ยผมปวดหูทุกคนสัญญาณเตือนภัยดราม่าครับ Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. ก็คนออกไปดิ Girls always use that excuse.Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy, or are you hiding something? Oh, huh? Why do you need to? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm, since that's your job. ไปปิดสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณของนายไม่ใช่เหรอไงเฮ้ยลุงหาว่ากูไปทำอะไรผิดกูเปล่า You look a little stressed out. ดูเครียด Are you okay? กังวลเนี่ยเป็นไงบ้าง I'm just a little worried about my future. กังวลนิดหน่อยกับอนาคต Sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? ถ้าเธออะไรบางอย่างผิดแล้วก็ Well, Max. อะไรแม็ก Talk to me. ลองพูดกับฉันสิโอ้ยเอาไงดีวะอ
ไม่ยังไม่พร้อม I just got sick in class ก็แค่ป่วยอ่ะ Female trouble Except you're wandering around like a zombie And do you think that's the first time a student has used that line on me It's the truth ก็จริง I felt dizzy in Mr. Jefferson's class Just tell me what you're hiding บอกมาได้แล้ว Trust me There's nothing to hide ไม่มีอะไร I got sick ปิดบังหรอกหนูป่วยจริง It happens you knowThere's that teen toot again. I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside, class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Okay.เราไม่สามารถ undo เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ถ้าเรา exit งั้นเราโอเค You look a little stressed out เออบอกเลยป่ะมา I just saw Nathan Prescott waving a gun around ฉันเห็นนาธาน in the girls room Nathan Prescott Nathan Prescott อ่ะ You sure เธอแน่ใจ Yes he was in the bathroom talking to himself with a gun I saw everything he was babbling like crazy Okay slow downSlow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind the stall. I have the right to be here. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. เขาก็ออกไป I ran out here wondering what to do. Are you going to bust him? This is ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงต่อไปจับเขาเนี่ยนะ I'll look into the matter personally. โอเคเดี๋ยว Thank you for bringing it to my attention. เดี๋ยวฉันจะไปจัดการเองแค่นั้นเหรอ We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield.รีบออกไปข้างนอกได้แล้ว Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell เกี่ยวกับครอบครัวนี้ Should I rewind and change my story? ฉันควรจะย้อนเวลาดีไหมเบื่อบอกไปแล้วอ่ะโอเคเอาสถาบันมีคนแค่นี้เองเหรอ Would Nathan Prescott please come to the front office? นั่นไง Nathan Prescott ได้มาที่ห้องพักครูด้วยขอบคุณหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันตอนหน้านะ ไม่ไหวละโอเคจะปิดไม่ได้ปิดสักทีเอาไปก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรับชมไปเจอกันตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ